ช้างมหัศจรรย์ครับผมช้างจากท่อวิสตีและรางไฟนะครับปลูกพืชมาแล้วหลายตัวมากนี่ครับเป็นถั่วดกนะฮะนี่ฮะถั่วดกมากทุกคนปลูกถั่วกินเองครับถั่วร้านอาหารครับแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่ามันดกมากทุกคนมันดกนี่ยาวสวยครับเพราะว่าเรานี่ฮะดูทุกคนแล้วนี้เราก็จะมาเปลี่ยนจากหอนี้เราก็จะมาเปลี่ยนค้างอีกแล้วครับค้างมหัศจรรย์นี่ฮะดูทุกคนดกมากเลยมีแต่ถั่วครับผมนี่ถั่วนี่ถ้าเกิดฝักสมบูรณ์มันก็จะเป็นยาวประมาณนี้ครับนี่ยาวประมาณนี้เลยเนี่ยก็จะมาเก็บถั่วนะดูปลูกผักกินเองอันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนค้างเปลี่ยนค้างเป็นที่ที่ปลูกเมลอนครับผมชุดนี้เราพอแล้วเราจะปลูกเมลอนเพื่อว่าใช้ค้างตัวนี้นะฮะเนี่ยถั่วอะไรกระห่างครับผมดกมากดูคนดูค้างหัศจรรย์ค้างเคลื่อนที่ส่วนเครือเคลื่อนที่ครับย้ายไปไหนได้งอนี้เราเปลี่ยนจากผักจะเป็นผลไม้แล้วครับทุกคนดู4ต้นมันดกขนาดไหนทุกคนดูดิถั่ว4ต้นอะเด็ดแบบเก็บแบบรูดๆเลยครับผมมันกินไปชุดนี้ชุดที่สามแล้วมันก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคละถั่วบ้านเพื่อนๆได้กี่ชุดกันเอ่ยผมว่าถ้าเกิดผมเก็บใบไว้มันก็จะได้อีกครั้งนี้ผมว่าผมจะปลูกเมลอนละเอาเมลอนใส่ก็คือว่าใครทำค้างไม่ใช่ทอดทีวีซีทำอันนี้นะสามารถปลูกผักหมุนเวียนกินได้3 เดือนกินแตงโมกินอะไรปลูกได้ทุกอย่างครับผมที่เป็นผักเลื้อยอันนี้ผมก็จะปลูกดูเก็บถั่วครับผมเก็บหมดเราปลูกเมลอนไว้ครับเราก็ต้องการที่จะค้างไม่พอเราก็จะเอาใส่ค้างตัวนี้ช่วยเพื่อพยุงลูกถั่วที่เรากินเบื่อแล้วดูดิ4ต้นเองทุกคนได้เป็นถั่ว4ต้นผลผลิตจากถั่ว4ต้นครับทุกคนทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนแปลงครับนี่เราก็จะไม่ถอนทิ้งนะเราจะปล่อยให้มันแห้งลงไปเลยแห้งหรือว่ามันจะอาจจะมีติดฝากออกมาให้เรากินอีกก็เรื่องของมันแต่ว่าเราจะปลูกเมลอนลงไปในตรงนี้เลยครับผมนี่ก็คือเมลอนของเราที่เราจะไปปลูกนะครับเราเพาะลงไปในขวดพลาสติกน้ำ5 ลิตรแล้วครับทุกคนเราก็ไปยืมค้างของเขานะยืมค้างยืมค้างของตัวนี้นี่อันนี้เลยทุกคนนี่ปลูกไปตรงที่เกียร์อ่ะชิปนี่ครับนี่เราก็จะได้เมลอนเปลี่ยนจากก็เป็นส่วนถั่วขึ้นที่จะจากอันนี้ก็จะเป็นจากถั่วก็จะกลายเป็นเมลอนที่พวกนี้เราก็จะปล่อยให้มันแห้งหรือถ้าจะมีฝากกินเราก็กินอีกแต่เราก็จะมีเมลอนที่กำลังจะตามมาแต่ว่าเราปลูกในภาชนะกวด5 ลิตรแต่ว่าเราใช้พึ่งค้างตัวนี้ครับทุกคนก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะอัปเดตทุกคนดูครับถ้ามันได้กินมันก็ได้กินอีกถ้ามันไม่มีใบถ้ามันไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรเราจะปล่อยให้มันแห้งเพื่อว่าจะเป็นค้างต่อค้างให้กับเมลอนอีกทีครับผมส่วนครัวเคลื่อนที่ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม